ยกพวกไปยิงถล่มเพื่อนเก่าในบ้านพักนะครับที่ย่านหนองแขมนะครับล่าสุดนะครับตำรวจสามารถจับตัวมอสของขวางได้แล้วนะครับมาอัปเดตกันนิดหนึงฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องราวนี้ครับมันเกิดขึ้นแบบนี้กองวงจชรปิดจับภาพนะครับมอสของขวางยกพวกรวม4คนมารวยิงถล่มบ้านของนางสาววันวิสากลินจปาหรือว่ากัสนะครับ16นัดด้วยกันครับคือบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านเพชรทวีสุขซอยเพิรเกษม1้6เขตหนองแขมครับ ก็ส่งผลทําให้นายธนพลหรือว่าบุกนะครับเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของบ้านเนี่ยถูกยิงเข้าที่หัวท้ายทอยแล้วก็เท้าวขวานหนึนัดอาการตอนนี้เป็นตายเท่ากันเลยนะครับยังอยู่ในห้อง ICU อยู่เลยฮะครับผมล่าสุดครับวันนี้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพูและกองกำกับการสืบสวนนครบาล9จับได้แล้วนะฮะนายมอสคลองขวางหรือชื่อจริงชื่อว่านายมีนภารสิงห์ครับ พร้อมกับเพื่อนที่ไปร่วมก่อเหตุอีก3คนจับได้4คนเลยนะครับพร้อมอาวุธปืนขนาด9มม1กระบอกแล้วก็รถยนต์สีเหลืองที่เป็นรถยนต์ของในมอสที่ใช้เดินทางไปก่อเหตุรวมทั้งรถจักรยานยนต์ของานมอสที่ใช้ร่วมเดินทางไปก่อเหตุด้วยนะครับโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้จากบริเวณใกล้เคียงบ้านพักย่านบางบอน3นะไม่แน่ใจว่าทีมงานเอากราฟิกขึ้นมาหรือเปล่าเพราะเมื่อวานจริงๆเนี่ยเราทากราฟิกท่านผู้ชมดูนี่คือรถคันก่อเหตุนะฮะฮอนด้าสีเหลืองคันนี้เนี่ยนะฮะแล้วเมาวาื่มวอว ไม่ได้มีแค่มอสมายิงปั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 ง,ปงสิบกว่านัดจริงๆมีคนร้ายทั้งหมด4คนแล้วตำรวจเนี่ยจับได้หมดเลยเบื้องต้นนี่ฮะจำได้ใช่ไหมฮะมอสเป็นมือยิงฮะขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับฟุกฟุกเป็นลูกน้องคนสนิทแล้วก็คนที่ขับแจ๊สสีเหลืองก็คือโอ๊ตกับปัสเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะทั้งหมด4คนที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอไปตำรวจจับได้หมดแล้วนะฮะแล้วเบื้องต้นมอสคลองขวางให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงๆโดยมีในฟุก ร่วมซ้อนท้ายไปด้วยนะฮะส่วนตัวของนายตัดกับนายโอ๊ตที่นั่งอยู่บนรถของนายมอสนะฮะฮอนด้าแจ๊สสีเหลืองเนี่ยก่อนก่อเหตุมีการสลับรถกันไว้ก่อนด้วยแล้วก็ผู้ต้องหาอีกสองรายก็คือนายตัวกับนายโอ๊ตที่อยู่บนรถฮอนด้าแจ๊สสีเหลืองเนี่ยตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำคือ รู้เห็นการกอร่อเหตุครั้งนี้หรือไม่หรือมีส่วนในการกอร่อเหตุหรือไม่ด้วยนะครับผมทีนี้จากการสอบปากคำมอสอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับแฟนเก่าของนายบุ๊กเนี่ยแหละฮะวันรับบาดเจ็บแล้วก็มีเรื่องบาดหมางเกิดการทา้าทายกันมาโดยตลอดจนกระทั่งก่อนหน้านี้ลูกน้องของนายมอสผู้ก,กอ่อเหตุเนี่ยถูกนายบุ๊กเอาปืนมาจ่อที่หัวนี่คือคากล่าวอ้างนะฮะก็เลยทําให้โกรธแค้นแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว นี้ที่เราเล่าไปอย่างที่คุณปิ๊กบอกเป็นตายเท่ากาันนะอาการสาหัสเลยแล้วก็คุณหมอถือขนาดบอกว่าให้ครอบครัวนั้นทําใจด้วยซ้ำนะครับโอ้ oh, แสดงว่าตอนแรกที่เราสงสัยอยู่ว่าตอนแรกมอสเนี่ยจะเอาเรื่องใครกันแน่ระหว่างกัสที่เคยมีปัญหาคลากขัสังกันมาเรื่องของแชร์ที่เหมือนเหมือนเปียดตัดหน้าไปอ่ะแล้วก็บุ๊กก็เป็นเรื่องของความหึงหวงเปมามอสบอกชัดเจนบอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเขากับบุ๊กนะฮะ แล้วก็คือมาแค่มาเคลียร์กันคือมายิงกันที่บ้านของกัสนั่นเองครับรู้ข่าวไวยเข้าใจง่ายกดตับสไครตข่าช่องแปด